ถ้ากันแดดหรือว่าเครื่องสำอางที่ใช้อย่างเงี้ยมีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะคือสำหรับเดียคือมันเศร้ามากเพราะว่าเราเป็นคนที่มีสิวอุดตันขึ้นง่ายมากเป็นกันแดดที่ช่วยในเรื่องของสิวโดยเฉพาะอ่ะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแพ้ง่ายหรือว่าเกิดการอุดตันด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดียกีโกนแล้วนะคะวันนี้เราก็กลับมากันในหมวดหมู่ของสิวอีกแล้วนะทุกคนวันนี้เดียก็มีกันแดดตัวนึงที่อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักนะครับกันแดดตัวนี้ค่ะทุกคนกันแดดตัวนี้มีชื่อว่า Venita Anti Acne Care Sunscreen SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะ PA 3บวกคืออันนี้เป็นกันแดดที่เหมาะกับคนที่ผิวบอบบางนะคะผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวที่เป็นสิวง่ายก็คือแบบเราเลยโดยเฉพาะนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูข้อดีของกันแดดตัวนี้กันก่อนนะคะทุกคนกันแดดตัวนี้ที่เดียแบบลองดูแล้วนะก็คือมีข้อดีทั้งหมด4ข้อหลักๆอันแรกก็คือช่วยในการบำรุงนะคะสำหรับคนที่มีผิวมันอย่างเงี้ยก็คือสามารถใช้ทดแทนมอยเจอไรเซอร์ในตอนเช้าได้เลยแต่ตอนกลางคืนก็ยังแนะนำให้ทำมอยเจอไรเซอร์ปกตินะคะข้อที่2ก็คือช่วยในการรักษาสิวนะคะข้อที่3ก็คือช่วยในการป้องกันรังสี UV นะทุกคนส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือกันแดดตัวนี้สามารถป้องกันมลภาวะได้ด้วยเดี๋ยวเดียจะไปอธิบายเพิ่มเติมนะคะว่ากันแดดตัวนี้มีสารอะไรที่ช่วยป้องกันมลภาวะนะคะกันแดดตัวนี้ไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะหรือว่าการแพ้แล้วก็การระคายเคืองเพราะว่าเขาอ่ะไม่มีน้ำหอมไม่มีสีไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วที่สำคัญนะคะคือไม่มีน้ำมันทุกคนคือตอนที่เดียใช้แล้วทาคือวันนี้ก็ใช้นะคะเดียลองใช้มาสักพักนึงแล้วใช่ไหมความรู้สึกก็คือพอทามันเหมือนแบบมันไม่ได้ทิ้งความมันไว้บนใบหน้าแบบขนาดนั้นคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มันเท่าไหร่อ่ะคือแบบทาแล้วก็สามารถแต่งหน้าได้เลยคือหลังจากที่เดียลองทาใช่ไหมแล้วเดียลองจับแบบเนี้ยคือมันไม่ได้แห้งสนิทมันจะยังมีแบบความเป็นผิวของเราอ่ะแต่ไม่ได้มันขนาดที่ว่าแต่งหน้าต่อแล้วมันจะแบบเคลื่อนหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูภาพตอนที่ทาแล้วก็แต่งหน้าต่อนะว่ามันเป็นยังไงคือแบบสำหรับเดียคือเดียรู้สึกว่ามันโอเคมากเพราะว่าอย่างหนึ่งอ่ะคือเราเป็นคนที่เป็นสิวง่ายแล้วก็แบบอุดตันได้ง่ายมากคือทุกวันนี้เราก็ต้องแต่งหน้าแล้วใส่หน้ากากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนถ้ากันแดดหรือว่าเครื่องสำอางที่ใช้อย่างเงี้ยมีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะคือสำหรับเดียคือมันเศร้ามากเพราะว่าเราเป็นคนที่มีสิวอุดตันขึ้นง่ายมากแล้วก็สิวอักเสบขึ้นแบบขึ้นง่ายมากๆอ่ะแค่สมมติว่ามือเดียสกปรกใช่ปะแล้วแบบมาจับหน้าหรืออะไรเงี้ยคือสิวมันสามารถขึ้นได้วันต่อมาเลยทุกคนอันนี้คือไม่ได้เวอร์แต่ว่าเราเป็นคนที่สิวขึ้นง่ายขนาดนั้นนะคะมันก็เลยทำให้เราอ่ะไม่ชอบมากๆที่เวลาคนอื่นจะมาแบบจับหน้าเราหรือมาสัมผัสใบหน้าเราอย่างเงี้ยเพราะว่าเราสิวขึ้นง่ายจริงๆทุกคนก็นั่นแหละอันนี้คือเมื่อกี้คือบทเรื่องสิวไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันบ้างคือเนื้อครีมเขาอ่ะจะเป็นสีขาวๆนะคะทุกคนแล้วก็เกลี่ยง่ายมากอ่ะให้ดูบางเบาอ่ะค่อนข้างบางเบานะคะตอนที่ทาไปบนหน้าก็คือเกลี่ยแป๊บเดียวก็คือซึมกับหน้าไปแล้วแต่อันนี้คือเหมือนบีบออกมาค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อจะได้ให้ทุกคนได้เห็นนะดูดิคือพอทาไปแล้วเห็นปะว่ามันจะเป็นน้ำๆแล้วก็เกลี่ยไปได้กับผิวได้ง่ายมากเนี่ยนี่คือบีบเยอะมากจริงๆเนี่ยนะคะเห็นปะที่บอกว่ามันอ่ะพอทาไปแล้วอ่ะมันจะไม่มันนะทุกคนแต่ว่าจะให้เป็นแบบความเป็นผิวๆแบบเนี้ยเนี่ยนะซึมง่ายนะคะซึมไวสามารถแต่งหน้าต่ออาจจะไม่ได้ทันทีขนาดนั้นนะรอแป๊บนึงแค่แป๊บเดียวอ่ะไม่นานแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยไม่มีความเหนียวนะคะแบบโอเคอ่ะโอเคมากเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกส่วนผสมของครีมกันแดดตัวนี้กันบ้างนะคะว่าครีมกันแดดตัวนี้มีส่วนผสมอะไรบ้างแล้วก็มีสารอะไรที่ช่วยในการรักษาสิวของเรานะคะอย่างอันแรกนะคะทุกคนกันแดดตัวนี้เป็นกันแดดทั้งแบบฟิสิคอลและเคมีคอลซันสกรีนนะทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยนี่กำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่ฟิสิคอลกับเคมีคอลซันสกรีนคืออะไรก็เดี๋ยวเรามาพบกับช่วงสาระมีอยู่จริงกับเดกิโกะกันเลยนะคะครีมกันแดดที่เป็นฟิสิคอลนะทุกคนก็คือวิธีการกันแดดของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นการที่พอรังสี UV เข้ามากระทบกับผิวเราใช่ไหมคะมันก็จะแบบสะท้อนออกไปเลยทันทีเพราะว่าเวลาเราทากันแดดแบบฟิสิคอลนะคะมันจะเหมือนเป็นการที่แบบว่าเคลือบผิวเข้าไปแบบเนี้ยแล้วก็แบบปกป้องด้วยการแบบสะท้อนกับอะไรอย่างนี้เลยข้อดีก็คือสามารถทาแล้วออกแดดได้ทันทีนะคะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าโดนน้ำหรือโดนเหงื่อเนี่ยมันก็จะหลุดได้ง่ายไปตามแบบ
การที่เราโดนน้ำโดนเหงื่อก็คือเหมือนหลุดออกไปเลยนะคะแบบนั้นส่วนกันแดดแบบเคมีคอลอ่ะคืออะไรกันแดดแบบเคมีคอลนะคะจะเป็นการป้องกันแบบว่าคือผิวเนี่ยจะดูดรังสี UV เข้ามาใช่ไหมคะแล้วก็จะคลายรังสี UV เนี่ยออกไปในรูปแบบของความร้อนข้อดีของกันแดดแบบเคมีคอลนะคะทุกคนก็คือเกลี่ยง่ายบางเบาแล้วก็จะสามารถป้องกันรังสี UV ได้มากกว่าฟิสิคอลหน่อยเพราะว่าบางทีกันแดดแบบฟิสิคอลนะคะอาจจะมีการสะท้อนกลับของรังสีไม่ทั้งหมดนะทุกคนข้อเสียของกันแดดแบบเคมีคอลนะคะคือเราไม่สามารถทาแล้วออกไปใช้ชีวิตได้ทันทีก็คือทาแล้วต้องรออย่างน้อย 20-30 นาทีนะคะถึงกันแดดจะมีประสิทธิภาพที่ดีนะคะจริงๆเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วเราอ่ะควรจะใช้กันแดดแบบไหนแบบฟิสิคอลหรือว่าแบบเคมีคอลนะคะคือจริงๆแล้วอ่ะมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวหน้าของแต่ละคนหรือว่าความต้องการของแต่ละคนนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยทำงานที่แบบว่าไม่ต้องออกแดดนะคะอยู่ในห้องแอร์หรืออะไรต่างๆก็อาจจะเลือกใช้เป็นกันแดดแบบฟิสิคอลนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนแบบเนี่ยวันนี้ต้องออกแดดต้องไปเที่ยวต้องอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเลือกเป็นกันแดดแบบเคมีคอลกันแดดในท้องตลาดทุกวันนี้ส่วนใหญ่แล้วนะเขาก็จะผสมกันแดดแบบฟิสิคอลกับเคมีคอลเข้าด้วยกันนะคะเพราะว่าเหมือนต่างฝ่ายต่างลบแบบจุดด้อยของแต่ละฝ่ายอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือกันแดดตัวนี้นะคะมีโพลูสต็อปเนี่ยก็คือเป็นคุณสมบัติที่จะเหมือนเป็นแบบแผ่นฟิล์มบางๆเคลือบอยู่บนหน้าเรานะคะเพื่อป้องกันพวกฝุ่นมลภาวะพวกแบบเนี่ยที่อยู่ในอากาศที่มันกำลังเกิดขึ้นในประเทศของเราตอนนี้นะคะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหนียวเนอะหนะหรืออะไรเพราะว่าเราลองใช้แล้วนะคะไม่เหนียวเนอะหนะบางเบาบางเบามากอะแบบบางเบาจริงนะทุกคนแล้วที่สำคัญนะคะทุกคนตามที่เขาเขียนข้างหลังนะคือเขาจะมีสารที่ชื่อว่าไดโพแทสเซียมไกลครีไรเซตอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ว่าเราอะไปหาข้อมูลมามันคือสารสกัดจากชะเอมเทศทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยชะเอมเทศคืออะไรเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะคะว่าชะเอมเทศอะคือเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้แล้วสารสกัดจากชะเอมเทศตัวนี้ก็มีส่วนที่ช่วยป้องกันมลภาวะทำให้ผิวเหมือนสดชื่นสบายปลอบประโลมผิวลดการระคายเคืองก็คือตัวชะเอมเทศตัวนี้แหละทุกคนและสารสำคัญที่เดียคิดว่าสำคัญอีกหนึ่งอย่างนะทุกคนก็คือไม่รู้ว่าพูดคำว่าสารสำคัญเนี่ยไปกี่อย่างแล้วนะคะก็อยากจะมาบอกว่าสารสำคัญอีกหนึ่งอย่างของกันแดดตัวนี้นะคะก็คือสารที่ชื่อว่ากลาบริดินนะทุกคนสารกลาบริดินตัวนี้จะเป็นตัวยับยั้งไทโรซีเนตในเซลล์สร้างเม็ดสีเมลานินนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่ช่วยทำให้เหมือนป้องกันการแบบผิวเบิร์นอะผิวเบิร์นเหมือนผิวแบบโดนแดดแล้วก็ผิวแดงอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่มีสารชนิดนี้นะทุกคนในระยะยาวผิวหน้าของเรานะคะจะเกิดฝ้ากระแล้วก็รอยหมองคล้ำได้นะคะสารตัวนี้ก็เลยมีส่วนสำคัญที่จะช่วยในการปกป้องผิวเราไม่ให้เกิดฝ้ากระหมองคล้ำแบบนั้นได้นะคะอีกอย่างนึงนะคะกันแดดตัวนี้ก็คือสามารถป้องกันพวกแสงบูไลท์ได้นะคะแสงบูไลท์คือแสงอะไรแสงบูไลท์ก็คือแสงจากแบบพวกหน้าจอมือถือหรือหน้าจอคอมอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นสิ่งจำเป็นนะทุกคนเพราะว่าทุกวันนี้คนเราก็คือเล่นมือถืออยู่หน้าคอมกันเป็นว่าเล่นเลยนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่เดียชอบเลยนะคือข้างหลังกล่องอะจริงๆข้างหลังผลิตภัณฑ์ก็มีนะคะแต่ว่าตัวมันจะค่อนข้างเล็กคือข้างหลังกล่องอะเขาจะมีบอกเลยนะว่าสารสกัดบางตัวที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรซึ่งเดียว่าอันเนี้ยมันดีเพราะว่าบางทีเราอ่านพวกสกินแคร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วว่ามันมีส่วนผสมของอะไรบ้างแต่เราก็คือไม่รู้ไงว่าแบบส่วนผสมตัวนี้เขาใส่มาทำไมอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะเรื่องการรักษาสิวอะเขาบอกละเอียดนะทุกคนเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขามีใส่ TT Oil มานะคะแล้ว TT Oil ช่วยในเรื่องอะไรก็คือตัวเนี้ยช่วยในเรื่องการเหมือนลดการสะสมแบคทีเรียของสิวอะอันนี้คือดีตรงที่เขาอธิบายให้เราฟังแล้วก็เข้าใจด้วยว่าแบบมันช่วยเรื่องอะไรแล้วก็เราจะได้รู้ว่าอันเนี้ยช่วยลดเรื่องนี้เราต้องการไหมอะไรแบบเนี้ยคือแบบมันทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มันจะมีอีก2สารที่น่าสนใจนะที่เรียกคิดว่าแบบอยากให้เพื่อนๆรู้ก็คือมันจะมีสารที่ชื่อว่าอะแลนโตอินกับไบซาโบรอลเนี่ยคือสารที่ชื่อว่าอะแลนโตอินเนี่ยคือเดียไปหาข้อมูลมาว่าเขาเป็นเหมือนพืชสมุนไพรนะคะส่วนไอไบซาโบรอลเนี่ยอันเนี้ยเป็นสารสกัดที่ได้มาจากดอกไม้ที่ชื่อว่าดอกคาโมไมล์นะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่ามันจะมีพวกแบบน้ำหอมระเหยใช่ไหมที่เขาแบบเป็นกลิ่นคาโมไมล์ที่ช่วยปลอบประโลมทำให้เหมือนเราแบบผ่อนคลายสบายใจนะคะก็คือสารสองตัวนี้ที่เขาใส่เข้ามานะคะก็เพื่อลดการระคายเคืองการอักเสบแล้วก็ช่วยลดพวกแบบรอยแดงต่างๆที่เกิดจากสิวบนใบหน้าของเรานะคะแล้วก็จะมีสารที่ชื่อว่าพีไรฟีนิลนะทุกคนสารพีไรฟีนิลตัวเนี้ยจะเป็นสารที่ช่วยลด
ดการหลั่งของน้ำมันนะคะซึ่งการหลั่งของน้ำมันบนใบหน้าของเราเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวอุดตันนะคะแล้วอย่างสุดท้ายนะก็คือซิงค์ PCA นะคะตัวนี้จะช่วยให้เหมือนเวลาเราเป็นสิวแล้วก็เป็นรอยแผลจากสิวนะคะจะช่วยให้เหมือนแผลเราสมานกันได้เร็วขึ้นนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะลดความมันบนใบหน้าของเราด้วยนะคะก็สุดท้ายนะอันเนี้ยเราจะมาพูดถึงเรื่องปริมาณแล้วก็ความคุ้มค่ากันก่อนนะคะตัวนี้นะคะจะมีปริมาณอยู่ที่30 ml นะทุกคนเนี่ยความอ้วนความสูงก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ราคาเนี่ยจะตกอยู่หลอดละ490บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะก็คือราคา2หลอดแถม1นะคะก็คือโปร2แถม1นั่นเองทุกคนจะตกอยู่ที่ราคา980บาทนะคะก็จะตกอยู่หลอดละแค่ประมาณ320คือทุกคนถ้าเทียบกับคุณสมบัติที่เดียอธิบายมาทั้งหมดทั้งคลิปเนี่ยกับแบบราคาเนี่ยในความคิดของเดียนะเดียก็ถือว่ามันคุ้มนะคะเพราะว่ามันเป็นกันแดดที่ช่วยในเรื่องของสิวโดยเฉพาะอะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวแพ้ง่ายหรือว่าเกิดการอุดตันด้วยคือเรื่องอุดตันอะค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องนี้มากๆเพราะเราเป็นคนที่อุดตันแบบอุดตันง่ายจริงๆแล้วเวลาพอมันเกิดการอุดตันอะมันอาจจะไม่ได้เห็นมากนะคะเวลาถ่ายรูปหรืออะไรต่างๆแต่ว่าเวลาที่เราลูบหน้าหรือว่าใช้ชีวิตในชีวิตจริงอะเวลาคนมองหน้าเราใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นว่าผิวเราไม่เรียบเนียนนะคะด้วยความที่เราเป็นคนซีเรียสเรื่องแบบอุดตันอะไรพวกนี้ใช่ปะเราก็เลยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยใช้ไพรเมอร์เลยก็คือพอทาสกินแคร์ทากันแดดเสร็จแล้วก็รอให้มันซึมไปแป๊บนึงแล้วเราก็จะแต่งหน้าต่อเลยก็จะหลีกเลี่ยงการใช้ไพรเมอร์เลยเพราะว่ากลัวเรื่องการอุดตันมากๆนะทุกคนก็เดียวหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าทุกคนสนใจกันแดดตัวนี้นะเดี๋ยวจะทิ้งพวกข้อมูลต่างๆไว้ให้ใน description box นะคะแล้วเดียวก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเดียนะคะสำหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย